มาดูเรื่องของสมอบ้างนะคะที่มีการเปิดโพลรายชื่อมาตรฐานมอกปีหน้าก็คือปี2566ทั้งกำหนดใหม่แล้วก็เก่านะคะที่ต้องทบทวนจำนวน620เรื่องเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลยานยนต์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวภาพเครื่องมือแพทย์แล้วก็เกษตรอัจฉริยะค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าตามแผนแม่บทนะคะที่กำหนดมาตรฐานปีงบประมาณ2566สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอต้องกำหนดมาตรฐานไม่น้อยกว่า425เรื่องซึ่งล่าสุดคณะกรรมการสมอได้เห็นชอบแผนการกำหนดมาตรฐานของสมอในปีงบประมาณ2566แล้วจำนวน620เรื่องซึ่งมากกว่าที่แผนกำหนดไว้195เรื่องครอบคลุมกลุ่มในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติทิศทางของมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมขณะที่ทางด้านของนายจุลพงษ์ทวีศรีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบอกว่าแผนการกำหนดมาตรฐานของสมอในปีงบประมาณ66จำนวน620เรื่องนั้นเป็นมาตรฐานกำหนดใหม่501เรื่องครอบคลุมมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของ S-curve New S-curve เช่นโดรนสำหรับเกษตรอัจฉริยะเครื่องฆ่าเชื้อด้วย UVC ท่อเข็มเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ถังเก็บน้ำพลาสติกยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเครื่องแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์หลอดพลาสติกชีวภาพคอมเพลกันชงเครื่องยึดเหนี่ยวรางชุดชิ้นส่วนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนส่งสิ่งของในสถานพยาบาลส่วนมาตรฐานเดิมนะคะที่นำมาทบทวนใหม่มี119เรื่องด้วยกันเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันเพราะมาตรฐานเดิมใช้มาเกิน5ปีอย่างเช่นสายไฟฟ้าอลูมิเนียมนะคะสีพ่นยานยนต์หมอนคอนกรีตอัดแรงน้ำยาประสานท่อ PVC แข็งและข้อต่อท่อ PVC แข็งกระเบื้อง PVC ปูพื้นผงซักฟอกขวดนมพลาสติกสีเทียนสายต่อใช้ในทางการแพทย์เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวขวดยาแก้วแล้วก็หลอดยาฉีดนะคะส่วนนายณรงค์สุกรีธาเลขาธิการสมอชี้แจงขั้นตอนหลังจากนี้โดยบอกว่าสมอจะเร่งดำเนินการกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้ง620เรื่องเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าหากสินค้าใดนะคะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนสมอในฐานะหน่วยงานด้านการมาตรฐานแห่งชาติจะเร่งรัดจัดทำมาตรฐานตรวจสอบรับรองเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าจะได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยค่ะ